สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำหมูมะนาวนะผมนะเพิ่งเลิกงานมาเนาะนะผมจะมาชมกันนะครับผมนะว่ามีอะไรบ้างเนาะนะผมได้หมูสันคอนะสไลด์มานะผมความสะอาดเรียบร้อยนะจะเดี๋ยวจะรู้ว่าทำหมูนะเนาะเดี๋ยวมาเริ่มทำน้ำจิ้มกระดอนนะผมนะมีพริกขี้หนูสวนนะผมนะตัวเองเนาะนะผมนะเตรียมครับผมครับทำน้ำจิ้มก่อนเลยนะครับผมก็เลยนะครับผมนะกระเทียมนะครับผมนะประเด็นไม่เป็นไรนะนะผมนะเราจะใส่น้ำมะนาวนะปรุงรสนะผมนะน้ำมะนาวก็เลยนะครับผมนะเปรี้ยวเลยน้องนะครับผมนะตอนนี้นะครับใส่3ลูกนะครับผมนะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับผมนะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับผมนะเติมน้ำปลาลงไปเนาะครับผมโอ้โหหอมเลยนะครับผมนะสุดยอดของความเปรี้ยวแล้วนะครับผมเนาะเพิ่มอีกอย่างละหน่อยนะครับผมเนาะให้สมกับเป็นหมูมะนาวนะครับผมเนาะเปรี้ยวนำเลยนะครับผมเนาะ
น้ำจิ้มเราเสร็จแล้วนะครับผมเป็นน้ำจิ้มสำรสมะนาวนะครับเอาเปรี้ยวนำนะครับผมก็จะเน้นเปรี้ยวมากกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลวกหมูโลหมูต่อเลยนะครับผมนะสักครู่นะครับเปิดแก๊สนะครับผมช่วงรอน้ำเดือดผมก็จะจัดจานไปด้วยนะครับผมเนาะผัดผักผัดสลัดผัดจานนะครับผมเนาะรอสักครู่นะครับผมเนาะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับผมนะก็จะจัดจานไปด้วยเนาะรอน้ำเดือดนะครับผมนะสักครู่นะครับทุกท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนนะครับผมจัดผักเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะจะตั้งรอตรงนี้เลยนะครับผมนะน้ำเดือดแล้วนะครับผมนะจะนำหมูลงไปเลือกเลยนะครับผมนะสไลด์น้ำผมนะลวกพอสุกเนาะน้ำไม่ต้องสุกมากน้ำผมนะมะนาวน้ำผมนะถ้าสุกมากจะเหนียวไปน้ำผมถ้าเป็นสไลด์น้ำก็เลยน้องนะผมนะตัวที่นะผมนะเสียงดังเล็กน้อยนะผมนะครับผักโขจานก็จะมีผักสลัดใบเขียวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับมีผักบุ้งปลูกเองน้องนะผมมีต้นหอมแล้วก็มีคะน้าคะน้าสดนะผมนะแต่สุดามากอันนี้เป็นหมูที่ลวกเมื่อกี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟ
เดี๋ยวน้องผมน้องถ้าใครสนใจอยากลองทำน้องเชิญน้องผมน้องหมูนาวนะครับรสน้ำเขาก็ปรุงตามใจชอบเลยน้องผมน้องตัดน้ำจิ้มเนาะนะครับผมลาดลงไปเลยนะครับผมนะหลอดแน่นอนครับผมทุกท่านครับผมนะพอสวยงามนะครับผมลาดนะครับเดือดก็ไว้จิ้มต่างหากเนาะนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมนะจะใส่ในถ้วยต่างหากอีกถ้วยหนึ่งครับแล้วก็เราจะโรยด้วยต้นหอมผักชีนะครับผมนะหอมๆเลยนะครับผมนะเป็นใบหอมเนาะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับซอยหยาบๆนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมครับหมูมะนาวนะครับผมนะผักสดๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากลองทานนะครับเชิญนะครับผมนะเดี๋ยวนะครับผมนะอร่อยกันเลยนะครับผมนะครับหมูมะนาวนะครับสุกเปรี้ยวเลยนะครับแซ่บๆเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับทุกท่านครับผมครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามมาชมน้องนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ